ในพิธีท่านส่งตอนนี้กำลังทำพิธีเปิดท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือทีมเรือทุกลำก็ต้องมาที่จอดฐานพระบรมชนกของสมเด็จพระนิธิธรรมเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อถวายราชสักการะเปิดกลวยดอกไม้ครอบทุกเทียนแห่ถวายความเคารพนะครับขออนุญาตเรียนเชิญแล้วก็เรียนเชิญท่านในเฟอร์เกษตรวิสัยแล้วก็คณะกิจยศนะครับได้เข้าแถวเวทีนะครับเพื่อต้อนรับและกล่าวรายงานในการจัดงานต่อประธานในพิธีขออนุญาตกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเรียนเชิญคณะสมาชิกสภาอาเทศบาลตำบลหนองบัวทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับก็เตรียมความพร้อมในขณะที่ประธานในพิธีนะครับก็กำลังจะขึ้นสู่เวทีนะครับเราจะถวายราชสักการะนะครับต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์กับท่านผู้ว่านะครับก็ขึ้นไปยังด้านหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะนะครับเปิดกลวยดอกไม้ครอบทูปเทียนแพนะครับดิฉันครับได้กราบต้อนรับท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับเป็นภาพที่สวยงามมากท่านผู้ชมตอนนี้กำลังทำพิธีเปิดอยู่นะครับห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นระยะทาง47กิโลเมตรมีตำบลทั้งหมด13ตำบล175หมู่บ้านจำนวนครัวเรือนประมาณ 30,000 ครัวเรือนประชากรประมาณ 9,000 คนอำเภอเกษตรวิสัยเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งโบราณร้องไห้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายสายเช่นลำน้ำสีลำน้ำเตาลำน้ำเอ็ดปูและลำน้ำตะขาบต้นซึ่งล้วนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลาคนบึงบัวเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีคนอาศัยอยู่บริเวณลำน้ำมานานหลายร้อยปีจึงได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งน้ำเกิดขึ้นคือกิจกรรมการแข่งขันเรือเป็นประเพณีที่จัดได้ยิ่งใหญ่อีกประเพณีหนึ่งของอำเภอเกษตรวิสัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันซึ่งทางเทศบาลตำบลบึงบัวได้สืบสานประเพณีแข่งขันเรือมานานกว่า44ปีกระผมพร้อมด้วยส่วนราชการทุกส่วนและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเสวิสัยเป็นภาพที่สวยงามที่ท่านผู้ชมได้ชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรืออยากเรียนท่านทรงพลใจเกรียงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านสสศักดากรุงเพชรที่เคารพอย่างสูงกับผมนายประภาสศิวงกลางนายกเทศมนตรีตำบลบึงบัวในนามประธานกรรมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระปานิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในนามส่วนราชการ
พ่อค้าประชาชนตำบลมงคลทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทรงกลืนใจคือเป็นภาพว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่สวยงามแล้วก็แบบบรรยากาศที่ซึ่งก็เป็นที่นี่อลังการใหญ่โตมากท่านผู้ชมไม่น่าพลาดถ้าท่านผู้ชมได้ชมก็จะได้อรรถรสในการรับชมยิ่งทีเดียวนะครับทีมเรือเยอะมากเลยจึงได้พระราชทานสมเด็จพระกันนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎราชกุมารีจะทราบกับท่านผู้ชมนี้ตำบลนางบัวเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่ลำน้ำเขียวมากกว่าร้อยปีแล้วเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาวตำบลนางบัวมีความผูกพันกับลำน้ำเขียวมาโดยตลอดอย่างยาวนานโดยได้อาศัยน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อผลิตพืชชาวตำบลนางบัวได้ทำเนื้อและการทำปีนี้อันดีงามจัดที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดในที่นี้ได้ร่วมสนับสนุนงานจัดการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วกระผมให้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณาให้โอวาทและกราบเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกันนิษฐาธิราชหลายอาวุธอยู่ตรงเนื้อเอิญอาวเดียวนั้นปีพุทธศักราช2565ณบัดนี้ครับเป็นทางการผู้ชมตอนนี้ที่ติดก็เป็นทางการแล้วนะครับเป็นเขียนท่านประธานท่านได้มีประจำที่นั่งที่พักรับรองบนสาราจตุรมุขนะครับเพื่อชมการแสดงของนางรำ14คณะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพี่น้องในหมู่ที่1ถึงหมู่13และนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุรวมเป็น14คณะเพื่อที่จะรำประกอบพิธีในพิธีเปิดนะครับซึ่งสถานที่ก็คงจะใช้บริเวณถนนด้านหน้าศาลาจตุรมุขนะครับก็ขอให้นางรำ